ซื้อใบพลีขายใบพลีคำนี้คืออะไรวันนี้มาคุยกันครับผมบางเจ้ามาเร็วบางเจ้ามาช้าเล่นซะของกูเป็นประจำเดือนบางรายไม่มาเอาแล้วกูทำท้องสวัสดีผู้ติดตามทางกระแป Channel แล้วก็กูเดลี่นะครับวันนี้แปะจะมาแนะนำคำหนึ่งที่ไม่อาจหลีกหนีได้นะฮะถ้าคิดจะอยู่ในวงการของเล่นนะครับผมคำว่าใบพรีครับพรีเนี่ยย่อมาจากคำว่าพรีออเดอร์นะฮะเป็นการรวมคำง่ายๆระหว่างพรีกับออเดอร์ออเดอร์คือการสั่งพรีคือก่อนนะครับดังนั้นคำว่าพรีออเดอร์ก็คือการสั่งสินค้านั้นล่วงหน้าใบพรีก็คือใบแสดงสิทธิ์ว่าคุณได้พรีสินค้านั้นไว้แล้วนะครับก่อนจะไปคุยเรื่องใบพรีแปะคุยเรื่องการพรีออเดอร์ก่อนก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าเคยมีคนคอมเมนต์ถามแปะเหมือนกันว่าแปะครับการพรีออเดอร์เนี่ยจ่ายเงินก่อนหรือจ่ายเงินทีหลังของมาโลกของการพรีเนี่ยมันเริ่มต้นที่ผู้ผลิตนะฮะออกสินค้ามาชิ้นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นของเล่นหนังสือเสื้อผ้ากระเป๋าสารพัดสารเพอะไรก็ตามนะที่สามารถออกแบบได้จากนั้นก็ประกาศให้โลกรู้ว่าฉันจะเปิดพรีออเดอร์สินค้านี้แล้วนะสมมุติว่าเปิดพรีมาในราคา 10,000 บาทนะครับผมกำหนดว่ามัดจํา 3,000 ที่เหลือ 7,000 จ่ายตอนของออกนะฮะกำหนดของออกประมาณเดือน12ละกันเดือน12ปีนี้เนาะ2020นะครับคนสนใจก็ลงชื่อจองบางงานมีจำกัดจำนวนสินค้านะครับเช่น100ชิ้น 1,000 ชิ้นว่ากันไปนะฮะเมื่อครบกำหนดก็โอเคปิดพรีแต่บางงานก็ไม่ได้กำหนดเพราะว่าบางทีการพรีเนี่ยเขาทำมาเพื่อให้รู้จำนวนแน่นอนใช่ไหมฮะจะได้ทำมาได้ไม่เหลือหรือว่าให้เหลือน้อยที่สุดทุกอย่างมันคือต้นทุนนะฮะส่วนมากจะเป็นโลกของพวกหนังสือทำมือนะฮะโลกของเล่นไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับผมเพราะคำว่าลิมิเต็ดนั้นมันเพิ่มมูลค่าแล้วก็เพิ่มความเย้ายวนใจในการกดจองนะครับโอเคปิดพรีแล้วผู้ที่ทำการจองไปก็ต้องจ่ายเงินมัดจำจำนวน 3,000 บาทส่วนที่เหลือนะฮะนับวันรอจนกว่าของจะออกเมื่อถึงเดือน12นะฮะส่วนมากไม่ค่อยตรงหรอกครับผมบางเจ้ามาเร็วบางเจ้ามาช้าเล่นซะของกูเป็นประจำเดือนเลยบางรายไม่มาเอาแล้วกูทำท้องของมาปั๊บเราจ่ายส่วนที่เหลือนะครับ 7,000 บาทมาก่อนได้รีวิวก่อนได้ขายก่อนว่ากันไปนะเรื่องพรีอ้าวใบพรีกูไปไหนอะใบพรีจริงๆมันไม่มีตัวตนหรอกครับผมมันอยู่ในระบบของตัวแทนเปิดพรีบางที่ก็อยู่ในรูปแบบไฟล์นะฮะบางที่ก็ถ่ายเป็นใบเสร็จไม่มีเจ้าไหนหรอกครับติดต่อมาพี่ค้าขอที่อยู่หนูจะส่งใบพรีออเดอร์มาให้หรือคนพรีเนี่ยก็น้อยคนนะครับที่จะพรินท์ออกมาเก็บไว้นะครับผมยุคนี้มันไทยแลนด์ 4.0 แล้วเนาะทุกอย่างมันออนไลน์ได้หมดนะฮะเริ่มเห็นภาพแล้วเนาะเปิดพรีสั่งพรีได้ใบพรีหรือสิทธิ์การจองของมาจ่ายเงินได้ของวงจรการซื้อขายมันเป็นแบบนี้ครับผมทีนี้มันมีมากกว่าการซื้อขายปกตินะฮะเพราะมีเพิ่มกระบวนการซื้อขายใบพรีเข้าไปด้วยนะครับผมปกติการซื้อของคือเรามีของเขามีเงินเอาของมาแลกเงินนะฮะมันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ยุคโบราณกาลแล้วนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะฮะเราสามารถซื้อสิทธิ์ในการจองสินค้าได้นะครับนั่นแหละครับสิ่งที่เรียกว่าซื้อขายใบพรีครับผมแล้วเขาจะซื้อขายใบพรีกันทำไมอะฮะก็แปะบอกเองว่าใบพรีมันไม่มีตัวตนใช่ครับเขาไม่ได้ซื้อขายใบพรีนะฮะแต่เขาซื้อสิทธิ์ในการจองซื้อสินค้านั้นเหตุผลที่ซื้อขายทุกวันนี้ก็มีเยอะแยะนะฮะเดี๋ยวแปะจะขอยกตัวอย่างเคสที่เคยเห็นผ่านตามาก็แล้วกันนะครับก็คือหมดความอยากได้เปลี่ยนลายหรือว่าละซึ่งแล้วกิเลสตอนนั้นอาจอยากได้มากนะครับพอเปิดพรีก็จัดไปเลยครับ1ดอกแต่พอรอนานเข้านะฮะความอยากเริ่มลดลงก็เลยประกาศขายใบพรีอาจจะขายเท่าทุนหรือว่าขายขาดทุนนิดหน่อยนะฮะอีกเคสที่เห็นนะครับก็คือเห็นแบบสำเร็จแล้วนะฮะออกมาไม่ตรงปกไม่โดนใจผิดหวังก็อาจจะประกาศขายใบพรีกรณีนี้ก็อาจจะต้องยอมขาดทุนอีกกรณีก็ของใกล้จะมาแล้วแต่สถานะการเงินตอนนั้นไม่ลงตัวอาจติดขัดนะครับผมเม้มเงินเมียไม่ได้กิ๊กจะจ่ายค่าเทอมก็มีนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเครดิตต่อตัวแทนที่เปิดพรีนะฮะก็ต้องประกาศขายใบพรีกรณีนี้ก็เหมือนกันก็อาจจะต้องยอมขาดทุนไปนะครับเฮ้ยมีแต่ขาดทุนแบบนี้ถือใบพรีก็ไม่ดีสิครับมันก็ไม่เสมอไปนะฮะบางงานเนี่ยด้วย
ความที่มันมีคำว่าลิมิเต็ดหรือว่าความงามของชิ้นงานหรือว่ากระแสของนักสะสมปั่นกันขึ้นไปความต้องการของงานชิ้นนั้นมันเพิ่มขึ้นน่าสิทธิ์จองซื้อก็ยังมีค่านะครับผมใบพรีก็ขายได้ราคาตามขึ้นไปเหมือนกันนะฮะยกตัวอย่างเช่นงานอาคาอินุหรือว่างานโดฟาค่าย GM นะครับที่เคยคุยกันไปแล้วนะฮะสังเกตมาแค่กับแปะนี่เอ่ยชื่อค่ายนี้บ่อยมากนะครับผมหลังๆมาเอ่ยแทบทุกคลิปเลยนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับผมการซื้อขายใบพรีนี่ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะฮะเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ระหว่างคนซื้อกับคนขายแต่ก่อนจะซื้อเนี่ยก็ควรเช็คกับตัวแทนพรีให้เรียบร้อยก่อนนะฮะยืนยันว่าคนที่ขายใบพรีเนี่ยมันมีจริงนะไม่ได้ซื้อลมได้ลมนะไม่งั้นเคสนี้มาเนี่ยคนซื้อลมใสเลยนะครับผมเช็คก่อนถ้าตัวแทนบอกว่ามีใบพรีเปลี่ยนชื่อได้โอเคเราค่อยทำการซื้อขายกันนะครับเห็นภาพรวมๆเกี่ยวกับใบพรีแล้วเนาะก่อนซื้อก่อนขายก็เช็คกันให้ดีนะครับก่อนซื้อควรเช็คว่ามีใบพรีหรือเปล่าเปลี่ยนชื่อได้ไหมนะฮะก่อนขายก็ถามตัวเองก่อนเนาะไม่เสียดายใช่ไหมวงการอื่นที่ไม่ใช่งานเรซินนะครับอย่างงานจุดขยับ SH Figure Art นะฮะ Oma Geo เนี่ยตอนพรีรู้สึกจะ 3,500 พอของออกมาขายกันอยู่ 5,000 นะฮะวันนี้แค่กับแปะก็คุยกันเรื่องใบพรีนะครับก็มีเท่านี้นะฮะมีข้อเสนอแนะก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กดติดตามไว้ด้วยนะฮะคนดูทางเพจ Facebook นะครับฝากกดไลค์กูไดอารี่ให้ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ